กูไงของกูไงเลิกกับพี่ได้ดีทุกคนมิสซ์ทำไมผู้ชายชอบเข้าช่องทางหลังผู้หญิงหรอวะไม่ใช่กูอย่างนี้คิดไงไม่เงาบาตอแหลค่ะโอเคสวัสดีครับกันเฟยวันนี้นะครับเราจะมาให้คำปรึกษาสาวๆในเรื่องที่ไม่รู้จะถามใครไม่คือผู้หญิงเนี่ยจะถามผู้หญิงด้วยกันเองใช่เขาจะไม่ถามผู้ชายแล้วในมุมผู้ชายเนี่ยมันจะรู้ในแบบที่แบบสมมติกูมีปัญหาเรื่องผู้หญิงกูก็จะถามผู้หญิงเพราะกูถามเพื่อนๆผู้ชายด้วยกันมันตอบกูไม่ได้ใช่ป่ะเรามีปัญหาเรื่องผู้หญิงเราก็ต้องถามผู้หญิงเขามีปัญหาเรื่องผู้ชายเขาก็ต้องถามเราแต่ disclaimer ไว้ก่อนว่านี่คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวใช่ใช่แล้วก็เราไม่ใช่ expert แล้วก็ไม่ใช่ life coachฟังแล้วปรับใช้ได้ก็ปรับใช้แต่ว่าไหนที่ไม่มีสาระก็ปล่อยไปแต่ถ้ามันแบบรู้สึกว่าเฮียแม่งไม่ make sense ก็ไม่เป็นไรคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้ถูกต้องแล้วก็อย่าดราม่านะครับในทวิตเตอร์กูกลัวพี่คะหนูคบกับแฟนมา3ปีแล้วตอนแรกมันก็ดีไปหมดทุกอย่างแต่พักนี้เขาติดเกมมากๆแทบไม่แบ่งเวลาให้กันเลยขนาดอยู่ด้วยกันก็นั่งเล่นแต่เกมพอโมโหเกมก็มาพานใส่เราควรทำยังไงดีคะเลิกค่ะเฮ้ยเรียกกูอย่างไรหมายแล้วเราต้องบอกเขาก่อนว่าสุดท้ายเนี่ยมันแบ่งเวลาให้กันได้ไหมความสัมพันธ์มันไม่ใช่แค่แบบมึงให้50 50นะมันต้องให้100 100เนอะป่ะคือแบ่ง50 50มึงก็จะมานั่งคิดว่าเรียกกูให้มึง60มึงอ่ะให้กูไม่เท่ากันมึงต้องให้100กับ100เล่นเกมนี่แม่งอันเนี้ยมันแยกเป็น2ประเด็นคือ1มึงเล่นเกมแต่เนี้ยอันเนี้ยคือกูเป็นคนไม่เล่นเกมประเด็นเนี้ยคนที่ตอบได้มากที่สุดเลยคือไอ้เหี้ยนี่ไอ้ที่นี่เล่นเกมตลอดเวลาบ้ากูก็ไม่ได้หันนะแหมสัตว์ถือว่าที่กูเล่นแฟนมึงก็ด่าไม่อย่างนี้เราอ่ะเล่นเกมแต่เล่นเกมแบบคือกูไม่ได้เก็บแรงอย่างไอ้พี่ไม้ไอ้เคนพี่เฟิร์สมันก็มาแบบมึงต้องตีเดี๋ยวนี้ถ้ามึงไม่เข้ามาทีมเสียแต้มกูไม่ได้ขนาดนั้นแต่กูก็แค่แบบเล่นคลายเครียดแล้วกูอ่ะติดไอ้เกมเหี้ยเนี่ยจัดไอ้เหี้ยนี่ครับผมอ่ะแต่กูเลิกไงกูไม่ได้ติดเนื่องว่ากูเล่นตอนนั้นเพราะว่ากูโหลดมาแล้วมันขับรถไกลนั่งรถไกลเลยโหลดมาเล่นถ้าสมมติว่าแฟนมึงด่าว่ามึงเล่นเกมเยอะกูจะแบบว่าถ้ากูบอกว่าตาเดียวคือกูตาเดียวจบแล้วเกมมันสั้น5นาทีมันไม่ได้แบบว่าเป็นชั่วโมงแต่ถ้าสมมติว่าไอ้เรื่องประเด็นติดเกมอ่ะอันเนี้ยเข้าใจได้นะเราก็ต้องมองกลับไปผู้หญิงอีกว่าที่เขาคิดว่าไม่มีเวลาให้เนี่ยไม่มีเวลาให้ขนาดไหนคือเราดีมานด์จากเขาเยอะเกินไปหรือเปล่าเราก็ต้องกลับมองตัวเองด้วยแต่ถ้าเขาสมมุติว่าเขาเล่นเกมแล้วแพ้แล้วมาผ่านเราอันนี้เหี้ยอันนี้เหี้ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าผู้ชายมันเหี้ยกูมีอีกวิธีนึงก็คือมึงเล่นกับแม่งไปเลยเนี่ยดีแล้วมีนะหลายคนนะที่เล่นกันแล้วแบบผู้หญิงเก่งกว่ามีนะนัชนนท์อ่ะกับเมียใช่เป็นคู่รักนักติดเกมไปทั้งทีเลยเนี่ยงงมากแล้วมีแบบนัชนนท์แม่งดู F1ดูฟอร์มูล่า1นี่ไม่ใช่แค่กับเกมนะแค่ผู้ชายมีแอคทิวิตี้อันนึงอ่ะที่ติดมากๆเอาแฟนมาทำด้วยแล้วมันไปด้วยกันมันจะสนุกใช่แล้วมันจะจอยไปด้วยกันลองเล่นเกมดูครับลองเปิดใจสมมติว่ามีปัญหาเรื่องเกมกูเล่นกับมึงได้มาเอาดิกูซื้อคอมอีกเครื่องนึงกูเล่นข้างมึงแล้วดูเก่งกว่ามึงด้วยหรือลองคิดมุมกับกันเรามีมุมไหนที่เราติดซีรีส์อันนี้มั้ยแล้วผู้ชายรู้สึกว่าอ้าวไม่มีเวลาให้ผู้ชายเลยนึกออกป่ะก็ต้องมานั่งย้อนคิดสงสัยว่าทำไมผู้ชายนอนกับผู้หญิงเยอะถึงเรียกเสือแต่พอเป็นผู้หญิงทำบ้างเรียกร้านอยากรู้มุมมองผู้ชายบ้างค่ะว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้จริงๆนะคำว่าเสือคำว่าล่านเนี่ยไม่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ผู้ชายก็ด่าว่าล่านด่าผู้ชายก็เป็นกระได้เนี่ยว่าบางทีผู้ชายไม่ได้ไปเอาขนาดโดนเขาเอาเดี๋ยวนี้ผู้ชายโดนเรื่อยเลยเดี๋ยวคลิกสมยอมไม่ใช่นะขี้เกียจไม่คือเอางี้การด่าผู้หญิงล่านมันก็ไม่ใช่เว้ยมันไม่ควรจะมีเรื่องนี้ผู้ชายทำก็ไม่ได้ดูดีเลยดูดีมันเป็นนอร์มของคนไทยเว้ยว่าแบบผู้หญิงมึงต้องแบบไม่มันเป็นวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ผู้หญิงเพราะว่าประเทศเราเป็นเมืองพุทธที่ยาเสพติดถูกว่าเซ็กทอยผิดกฎหมายประเทศเรามันก็งงๆซึ่งถ้าคุยด้วยกันเราก็ว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าตราบใดที่คุณไม่ได้ผิดลูกผิดเมียคนอื่นหรือว่านอกใจหรือว่าอะไรเขาโสดมึงจะเอากับใครก็เอาเรื่องของมึงหรอป่ะผู้ชายก็เรียกเสือผู้หญิงก็เรียกเสือผู้ชายได้ป่ะเสือสาวเสือสาวได้นึกออกป่ะคือมันเป็นได้หมดอ่ะกูว่ามันก็ได้หมดอ่ะมันไม่เกี่ยวอ่ะถ้าล่านใช้คำว่าล่านก็แรงไปใช่เพราะคำว่าล่านเหลือพี่แรงมากนะใช่ผู้ชายคำว่าล่านผู้ชายมันโง่เลยมันไม่ค่อยคิดเยอะอะไรมันแบบล่านแล้วไงวะอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายมันคิดน้อยพูดเนี่ยผู้ชายไอ้เหี้ยก็ด่าตัวเองชาวเน็ตก็จะได้ไม่จวกเราไอ้สัตว์เราคบกับแฟนเรามาหลายปีแล้วช่วงทำงานมันก็ต่างคนต่างยุ่งช่วงนี้เราดันไปรู้สึกดีกับเพื่อนร่วมงานคนนึงทั้งที่เรามีแฟนอยู่แล้วควรทำยังไงต่อดีมันมีคำพูดนึงสำหรับคำถามนี้สมมติว่ามึงมีแฟนอยู่แล้วมึงรู้สึกกับอีกคนนึงอ่ะนั่นจบแล้วถ้ามึงยังรู้สึกดีกับคนนี้อยู่อ่ะมึงจะไม่ไปรู้สึกกับอีกคนนึงก็มีโลกสองใบถ้ามึง
อะไรเนี่ยถ้ามึงรู้สึกกับอีกคนนึงแล้วแปลว่ามึงรู้สึกกับคนเดิมไม่เหมือนเดิมแล้วถ้ามึงแบ่งใจไปให้คนนึงแล้วแปลว่ามึงไม่ร้อยกับคนแรกแล้วต้องทบทวนตัวเองคือกูแค่เบื่อคนเดิมมันไม่มีอะไรสื่อสารกูเลยไปรู้สึกกับอีกคนนึงแบบเหมือนอาจจะแค่ใหม่หรือกูรู้สึกกับเขาจริงๆหรือแค่แบบกูไม่ได้พบเจอความรู้สึกที่แบบตื่นเต้นอยู่ดีคนมาดูแลมาแบบเทคแคร์หรือเราแค่เรารู้สึกแค่ตื่นเต้นหรือเปล่ากับอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยมึงเคยไหมตอแหลค่ะสิ่งที่มึงกำลังจะพูดออกมาไม่แต่ว่ากูอ่ะเจอเคสแบบนี้เยอะคนรอบตัวที่แบบเลิกกับแฟนเพราะว่าไอ้หนุ่มใหม่อ่ะมันแบบมันชุ่มฉ่ำกว่ายิ่งทำงานอย่างเงี้ยแม่งเจอกันทุกวันก็ง่ายเลยมีเพื่อนกูคนหนึ่งเพิ่งเจอประสบปัญหานี่เหมือนกันเจอแก้ปัญหาก็รู้ตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับในออฟฟิศเนี่ยมันแบบมันแค่เจอกันทุกวันแล้วมันแค่ใหม่มันก็กลับมาย้อนดูตัวเองว่าไอ้เหี้ยจริงๆกูไม่ควรทำอย่างนี้ว่ะมันก็ตัดออกอันเนี้ยโอเคอย่างเงี้ยถือว่าแบบรู้ตัวแฟนหนูเขาเป็นคนที่หวงมากเกินไปทั้งห้ามแต่งตัวโป๊ห้ามไปเที่ยวหรือทำตัวสนิทสนมกับเพื่อนผู้ชายของหนูเองห้ามใส่กางเกงขาสั้นมากเกินไปห้ามลงรูปชุดว่ายน้ำทั้งที่มันเป็นความชอบของเราแต่อย่างอื่นเขาก็ดีหมดหนูควรพอหรือควรยอมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆคะอันนี้เห็นได้ชัดเลยจากเคสรอบตัวพอเลิกกับผัวปุ๊บนะโปยทุกตัวกูไงของกูไงแฟนเก่ากูไม่ให้เหมือนกันคือกูรู้สึกว่ากูจะไม่ให้แบบไม่ให้โป๊เกิดเว้ยคือมันมีลิมิตของมันอยู่เพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็ไม่ได้อยากให้แบบไอ้เหี้ยมึงต้องอะไรขนาดนั้นเคยอยากลิมิตได้แค่ไหนคือมึงก็ไม่ต้องแบบอย่าแค่แบบอะไรนะผมพี่ได้ไม่ติดแต่หมายถึงว่ามึงอย่ามาแบบไอ้เหี้ย 98% เป็นเนื้อแล้วอีก 2% มึงแตะมาเนื้อป่ะมันบางทีมันก็เกินไปคิดไงมันไม่งามโนบาใส่ได้กูใส่เสื้อกล้าบางทีกูอึดอัดเราใส่เรายังแบบอึดอัดเลยชอบใส่อะไรลูสเลยเนี่ยหรอป่ะเราก็เข้าใจได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือสุดท้ายให้มันมีลิมิตของมันจำได้แล้วกูเลิกปุ๊บแม่งถอดบนเลยสัตว์ถอดอะไรเอามือปิดเนี่ยกูโหเลิกกับพี่ได้ดีทุกคนมีสัตว์มีมั้ยมีทะเลาะมั้ยไม่มีกูไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยเพราะกูรู้สึกว่าถ้ากูแต่งอะไรก็อย่ามาด่ากูบ้างละกันมันก็คือแบบประเด็นคือมึงแต่งตัวจัดกว่าไม่คือถ้าเขามึงใส่เสื้อซีทูในการคือถ้าเขาโชว์อ่ะแล้วเขายังรักเราเหมือนเดิมเขาไม่ได้แบบโชว์เพื่ออ่อยผู้ชายคนอื่นหรืออะไรอ่ะมันก็ไม่มีปัญหามันก็ไอ้เหี้ยเขาอดข้าวอดน้ำเพื่อทำหุ่นขนาดเนี้ยแม่งอยากโชว์แม่งแบบเลยยังถอดเสื้อเลยกูยังถอดเสื้อเลยก็เลยแล้วแต่การแอบเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้นะแอบเนี่ยแม่งยิ่งทะเลาะไม่งั้นก็ดื้อเงียบคือหูตึงไปเลยเล่นหูตึงเล่นแบบแล้วไงก็ถ้าสมมุติกูชอบของกูแบบนี้มึงรับไม่ได้มึงก็ไปโอเคคือมึงต้องแข็งในตัวเองไม่ใช่ว่าแบบมึงยอมแล้วมึงอึดอัดแต่มันต้องอยู่ตั้งแต่แรกด้วยไงถ้าสมมุติว่าตั้งแต่ก่อนเราจีบเขาอ่ะตั้งแต่เขาลงบิกินี่อย่างเงี้ยแล้วพอมาครบแล้วมึงจะห้ามเขาลงถูกอันนี้ไม่ได้อันนี้ผู้ชายไม่ได้แล้วผู้ชายไม่ได้เคยเจอนะตามเที่ยวแต่กูดื้อเงียบไงกูดื้อเงียบไงแม้แต่มึงเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วไงมึงไม่ได้เป็นอินโทรเวิร์ตไอ้สัตว์ชอบดูอนิเมะอยู่ห้องกูไม่สามารถทำได้กูจำได้ตอนกักตัวนี่วันที่2กูเหมือนจะตายอ่ะอยากปรึกษาถ้าเราอยู่ในท็อกอีกรีเลชั่นชิพที่อีกฝ่ายชอบพูดทำร้ายจิตใจกันโดยเฉพาะเวลาทะเลาะแล้วก็ไม่เคยเชื่อใจกันเลยตามเช็คตามอะไรตลอดเวลาพอทะเลาะกันชอบทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนผิดแต่สุดท้ายพอเขากลับมาทำดีด้วยเราก็ใจอ่อนเราควรทำยังไงดีอันนี้แล้วแต่บอกตรงเรื่องมึงแล้วตอนมันมีความสุขกันเราก็ไม่รู้ไงคือไม่ไอ้ที่อันนี้เหมือนเพื่อนเราเลยนะ แล้วแต่มึงกูบอกได้คำเดียวกูจะบอกถึงเพื่อนคนนั้นเลยมึงเลือกของมึงเองกูจะพูดในสิ่งที่กูพูดในมุมกูว่ามึงเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มึงทุกข์เองวันที่มึงแฮปปี้มึงก็ไม่มาเล่าให้กูฟังเออวันที่แฮปปี้มึงไปมึงออกไปเลยมึงหายไปเลยวันที่มึงทุกข์มึงค่อยเดินกลับมาหากูมึงเลือกเองค่ะถ้ามึงไปทุกข์เชิญทุกข์อยู่นั้นกูไม่สามารถไปห้ามอะไรมึงได้เลยเพราะว่ามึงเลือกทางเดินของมึงเองสิ่งที่มึงทำได้ง่ายๆคือถ้ามึงทุกข์มึงก็เดินออกมาคือเป็นกูเงี้ยกูก็เผชิญกันกูก็โสดเนี่ยคือถ้าท็อกซิกเมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าเราไม่สู้นะคือเราก็จะสู้ถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วแล้วเราเดินออกมามันไม่เกี่ยวว่ามันมีความสุขแค่ไหนแต่มันเวกกันแล้วกูมีความทุกข์มากกว่าเออแต่เฟยมันเป็นคนที่ถ้าคบกับใครแล้วมึงทะเลาะไม่นานอ่ะแป๊บเดียวมึงก็จะเลิกละไม่แต่ต้องแบบสักพักนะจนรู้ว่าแบบไอ้เหี้ยกูไม่ไหวแล้วออกเลยอ๋อมึงอ่ะกูชอบทะเลาะอันนี้กูรู้ไอ้เหี้ยนี่ทะเลาะอย่างหนักไอ้เหี้ยนี่ชอบทะเลาะทุกคนแม่งชอบชวนทะเลาะไอ้เหี้ยเนี่ยอันนี้ใครเจอต้องออกมาจากมันนะที่จะออกมาเลยไอ้เหี้ยท็อกซิกรีเลชั่นชิพพี่เคยเจอคนที่กักไหมกักไม่ให้คนอื่นมาชอบเราแต่ว่าตัวเองไปชอบคนอื่นได้เราควรทำยังไงกับคนแบบนี้ไม่กูรู้มึงมีคนนึงมีอีกแล้วเหรอเรามีทุกโจทย์เลยนะคือมันไม่ได้กักหรอกแต่มันหึงมึงมันแบบไม่ชอบให้ผู้หญิงมายุ่งกับมึงขยับปาก
มันจะแบบถ้าผู้หญิงมาใกล้มึงมันก็แบบไม่ชอบใช่มันจะแบบว่าไม่ต้องมาสนิทนี่กูมากันเองแค่นี้อย่ามายุ่งไอ้ต้นกับไม่แต่ตัวเนี้ยพอถึงจุดมันจะปล่อยอ่ะมันจะปล่อยเลยมันจะปล่อยไม่ถ้ามันโอเคกับอีนี่อ่ะมันจะโอเคไม่ไอ้ตัวเนี้ยมันสแกนเค้าเรียกตัวกำแพงอ่ะคือแล้วแม่งเป็นกำแพงหนาด้วยเหี้ยแต่ว่ามันช่วยเซฟกูเยอะมากนะสมมติกูนั่งอยู่ร้านเหล้าอย่างเงี้ยมันมีผู้หญิงเดินเข้ามาจีบเงี้ยนี่มาแล้วใครที่ดูแล้วใครเคยเดินเข้ามาหาเฟยหรือว่าเคยมานั่งกินด้วยกันจะมีไอ้ตัวเนี้ยนั่งอยู่เพิ่งไปเดากันเองแต่มันไม่ได้เรียกว่ากากกว่าเฮียมันเป็นห่วงมันเพื่อนแบบเพื่อนสายห่วงเฮ้ยแต่กูก็เป็นว่ะเป็นกับเพื่อนบางคนว่าแบบเฮียพอเรารู้อ่ะผู้ชายอ่ะมันมีจุดหนึ่งที่เราจะรู้ไอ้เฮียนี่มันเฮียมองกันออกไอ้เฮียนี่เข้ามาแบบกะว่าวันนั้นสไตล์กับเพื่อนกูไม่ได้นะมึงจะเข้ามาไอ้บางทีผู้ชายมันดูมันแบบผู้ชายเนี่ยผมบอกให้ดูมันออกแวบเดียวรู้เลยมึงไม่มีกากไม่มีว่ะส่วนมากทุกคนปล่อยผู้ชายมีความคิดยังไงกับเรื่องการพูดคุยกันก่อนจะมีเซ็กควรถามรสนิยมกันเพื่อจะได้พอใจกันทั้งสองฝ่ายไหมหรือปล่อยไปตามอารมณ์ตัวเองโอ้ยไม่สุดท้ายอ่ะมันจะรู้เองระหว่างดำเนินไปอ่ะหนึ่งสองสามสี่คือมันเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะและสุดท้ายอ่ะระหว่างทางมันจะรู้เองนี่มันเหมือนนี้กิจกรรมนี้น่ะมันคืออย่างนี้ดันอย่างเงี้ยคือมึงจะรู้ว่ามันจะรับแรงมันจะรู้ว่ากูดันอ่ะมึงรับไอ้เหี้ยมึงดันมากูรับมันต้องอย่างงี้เพราะมึงฝืนเนี่ยมันไม่ได้ไงนึกออกป่ะมันต้องมีอะไรนะตอนหลังอ่ะคุยได้แต่ไม่ค่อยคุยนะไม่แต่ถ้าต้องเป็นใครถ้าสมมติว่าเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยคุยมันก็เพื่อทำให้แมทหน้ามันแบบว่าโฟลว์ขึ้นเป็นเหมือนกันแต่ถ้าคนที่กูไม่รู้จักกูก็ไม่ต้องมาถามว่ามึงคือถ้าเฟนวิทเหรอไม่มีมีกี่คนถ้าเฟนวิทกูก็คุยได้ไม่รู้ก็เหมือนเพื่อนอ่ะเออเหมือนคุยเหมือนเพื่อนอ่ะแบบทำเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยอะไรเงี้ยเออคุยได้กูว่าคุยก็ดีคุยได้ก็ดีแล้วแต่ละกันถ้าไม่อึดอัดที่จะคุยก็ไม่ต้องแต่จริงๆต้องพูดนะสมมติว่าเจ็บไม่ชอบตรงไหนให้บอกอันนี้มันอยู่ที่คาแรคเตอร์ผู้หญิงนะเว้ยสมมติว่าเขาเรียบร้อยอ่ะเราก็จะไม่กล้าชวนเขาคุยแต่สมมติว่ามันเป็นคนที่แบบว่าทะลึ่งแบบพูดจาแบบมึงสังเกตปะอีคนเรียบร้อยอีคนเรียบร้อยอ่ะอีคนเรียบร้อยเนี่ยโสดมากถ้ามาแบบมึงคิดว่าโหแซ่บแน่ๆโดยแบบพริกหนาๆเลยแต่พริกแบบคั่วมาไม่ค่อยดีอ่ะนึกออกป่ะมาแล้วแบบตื่นคือเหมือนแค่สวมคาแรคเตอร์แรกใช่ส่วนมากเจอแล้วแบบเฮ้ยไรวะผิดหวังบอกพวกมึงด้วยพวกผู้ชายอย่าสนใจแค่ตัวแซ่บๆตัวหลึบๆเนี่ยตัวที่แบบตัวที่เขานั่งนิ่งอยู่ในวงเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจเรากับแฟนคบกันมาสักพักแล้วแต่ไม่เคยมีอะไรกันแบบสอดใส่เลยอยากรู้ว่าในมุมผู้ชายถ้าจะใช้แค่ปากให้เขาอย่างเดียวจะโอเคกันไหมมันต้องถามว่าไม่เคยมีเพราะผู้หญิงกลัวหรือไม่เคยเฮ้ยมันมีโรคนี้ไงมันมีคนเป็นกลัวเซ็กซ์เฮ้ยมึงมันน่าสงสารมากเลยนะเว้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยของจริงคือเขาแบบไม่อยากมีนะเว้ยแต่เราพูดได้ปะพูดได้แต่งงานแล้วยังไม่มีนะมันเป็นโรคกลัวจากการที่มันเคยไปตรวจภายในแล้วหมออ่ะทำแรงเว้ยมันเจ็บแล้วมันกลายเป็นกลัวที่จะมีอะไรสอดใส่เข้ามาในอวัยวะเพศเลยแล้วกลายเป็นว่าเพื่อนคนเนี้ยต้องไปหาจิตแพทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะเว้ยมันก็สงสารแฟนมันคือมันก็แบบว่าบอกเราว่าเออมึงพาแฟนกูไปเที่ยวได้เลยนะเพราะกูแบบทำให้เป็นไม่ได้ทำไม่ได้อันนี้เรื่องนี้ถ้าสมมติว่าใครเป็นกลัวแล้วว่าไปหาจิตแพทย์ก็ดีนะใช่ไปหาจิตแพทย์ก็ดีตัวหนูมีเฟรนด์วิทเบเนฟิตแต่เพื่อนรอบข้างไม่แนะนำแล้วก็ไม่เห็นด้วยเลยชอบพูดว่าเป็นความสัมพันธ์แบบเอาใจลงไปเล่นยังไงก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกแล้วในมุมมองของผู้ชายพี่คิดยังไงกับความสัมพันธ์แบบนี้ห้ามรู้สึกห้ามลงใจรู้สึกก่อนแพ้คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราว่ามันต้องเคลียร์กันดีตั้งแต่ต้นมันต้องคุยกันตั้งแต่แรกเลยต้องตั้งกฎถ้ามึงรู้สึกก่อนจบมึงแพ้มีปะเคยมีเออแล้วเป็นไงตอนนั้นผู้หญิงอ่ะเสือกลงใจแล้วเขาจะมาเยอะกับเราใช่ไหมใช่กูหนีเลยกูชักอยู่บ้านดีกว่าเฮียสบายใจว่ะไม่มีปัญหาเคยมีเหมือนกันคนหนึ่งเป็นเหมือนกันเขาหลังๆทักมาแบบมันเรื่อยๆเลยเราจะหนีเราจะเฟดออกไปอะไรเงี้ยเออมันต้องตั้งโกไปด้วยกันนี่ยกตัวอย่างเพื่อนกูคนหนึ่งเวลามันจะมีอะไรกับเฟนวิทเบเนฟิตมันจะห้ามนัดเลยถ้านัดอ่ะมันจะนัดได้เรื่อยๆมันต้องแบบเจอแล้วลากเลยอ่ะใครวะ ไม่รู้ใครเพื่อนมึงใครเพื่อนมึงใคร
ม่อย่างเงี้ยมันจะดีตรงที่มันจะไม่ต้องมาแบบถ้าไอ้เพื่อนกูอ่ะมันไปมีแฟนมันจะไม่มีหลักฐานว่ามันเคยไปสะบัดละหึ่มปั๊มปั๊มปั๊มอะไรมันจะไม่มีหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้วมันจะไม่เกิดแบบว่าอยู่ดีไลน์มาให้แบบถ้าเราเสือกเดทกับใครอยู่อีนี่ทักมาชิบหายเฮ้ยแต่ในช่วงที่แบบมึงคุยกับใครอยู่หรือแบบมึงเป็นแฟนใครอยู่อ่ะไม่ได้ไม่ได้สิ่งเนี้ยเป็นกฎข้อห้ามนะไม่ได้ไม่ได้มึงต้องหยุดให้หมดในทุกอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่มึงจะบอกว่ามึงไม่ได้เอาใจไปลงไม่ได้มันคือนอกกายก็ไม่ได้แล้วผิดไม่ได้มีอะไรกับแฟนแล้วไม่เคยเสร็จเลยในมุมมองของผู้ชายเวลาเสร็จคือเขาแค่แฟนหรือคู่นอนด้วยไหมว่าอีกคนจะเสร็จหรือเปล่าหรือเขายึดจากตัวเองเป็นหลักแล้วนี้เราควรคุยกับเขาตรงๆไหมคะไอ้ยี่นี่แล้วแต่คนสมมติว่าในมุมผู้ชายบางคืนเราต้องยอมรับว่าที่มึงทำได้ไม่ดีไม่ดีจริงคือมันไม่เหมือนกันเว้ยผู้ชายเนี่ยมันอั้นไม่ได้มึงลองเลยผู้หญิงนะมึงคิดว่ามันง่ายนะมึงแข็งสักหนึ่งนาทีเดี๋ยวมึงรู้เลยเรียกว่าบางทีมันแบบโอเคจุดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเว้ยบางคืนเราก็ไม่สามารถพูดได้นะว่าแบบไอ้เหี้ยก็ต้องขอโทษขอโพยกันไปแล้วก็ทันในสุดที่แบบโอเคเราสามารถทำอะไรให้คุณได้ไหมกูมีทางออกเว้ยเช่นกูจะทำให้ผู้หญิงเสร็จก่อนอย่างน้อย1ทีด้วยการอะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วให้เขาเสร็จก่อนพอเขาเสร็จปุ๊บเขาจะสบายตัวแล้วเขาจะหลับนั้นน่ะกูจะเสร็จไม่เสร็จจะอะไรอ่ะเรื่องของกูแล้วเขาจะหลับแล้วกูว่าเท่าที่กูเข้าใจถ้าผู้หญิงเสร็จอ่ะมันจะยิ่งฮึกเหิมขึ้นหนูว่าใช่ป่ะมันจะยิ่งฮึกเหิมคือกูว่าแล้วแต่ผู้ชายที่แบบสนใจหรือไม่สนใจอะไรเงี้ยกูว่าบางคนแม่งก็มาแล้วก็แบบมึงโกนเนี่ยหรอป่ะAK หมด1แม็กกูกลับบ้านเลยนี่เหรอป่ะมันก็แล้วแต่คนส่วนตัวเคยคุยกับเพื่อนหลายๆคนแล้วเจอเพื่อนที่มีรสนิยมทางเพศที่ไม่ชอบมีเซ็กผู้หญิงซิงสงสัยว่าทำไมก็แปลว่ามึงไม่เป็นไงถือว่าถ้ามึงเก่งมึงก็คุมได้ดิใช่แล้วมึงเก่งมึงก็คุมสอนมึงต้องเทรน how to train your dragon ถ้ามึงเก่งจริงมึงเป็นครูดิซาตอนที่มึงไม่เป็นจริงๆคนที่มาสอนมึงอ่ะเค้านั่นแหละอาจารย์เค้าใหญ่เค้าก็ต้องมารำคาญหนุ่มกันว่าเหี้ยมึงทำเหี้ยไม่เป็นเลยงั้นเดี๋ยวว่ามึงคิดกับการคนมีครั้งแรกตอนที่มึงไม่เป็นน่ะมึงเห็นแก่ตัวไงมึงจะนอนสบายไงมึงกะว่าเขาช่วยมึงไงมึงเห็นแก่ตัวค่ะไม่เป็นน่ะก็มีข้อดีนะถูกเราจับเขาพลิกแพงตะแคงกุ้งได้หมดเลยพลิกแพงตะแคงกุ้งเหรอเค้าคิดอะไรไม่รู้เขาไม่รู้ไงว่าอันไหนเขาชอบไม่ชอบมึงลองได้ทุกกระบวนการแต่เขาก็ต้องเป็นมือใหม่ที่เปิดรับนะน้ำต้องห้ามเต็มแก้วนะถึงมันน้ำเต็มแก้วเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้นี่หรอวะมันก็จะแบบเฮ้ยเก่งไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่คนไม่เป็นก็จะกลัวเจ็บมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเรามีวิธีการพูดกับเขายังไงเราก็ต้องใช้เสียงที่แบบใจเย็นนะค่อยๆกระซิบใช้วิธีกระซิบอย่างมึงอยู่ดีมึงจะมาจู่โจมไอ้เหี้ยส่งกองหน้าลงเลยก็ไม่ได้ไม่ได้มึงค่อยๆต่อบอลมาแบบกองหลังสมมติว่ามึงวางแผนแนวรบเนี้ยแบบจูเลียสซีซ่าหรือแบบมึงให้คนธนูยิงก่อนคนโล่เข้าไปช้าคนหอกแทงเคียอยู่ดีมึงมายิงปืนใหญ่ใส่ไม่ง่ายเฮียวงแตกไอ้ซานมึงต้องรู้จักยุทธวิธีเฮียมึงต้องตั้งแนวรบออกให้ถูกไม่ใช่มึงแบบมึงมาถึงมึงรัวเลยไม่ได้เฮียเห็นกับตัวแต่กลับกันน่ะมันก็มีคนที่ชอบผู้หญิงซิงมันรู้สึกว่าเราได้แบบเป็นเจ้าของรถป้ายแดงอ่ะมึงเข้าใจป่ะมือหนึ่งแล้วมือหนึ่งมึงชื่อมึงอยู่ในเล่มมึงชื่อคนแรกอ่ะอยู่ในเล่มทะเบียนอ่ะแล้วเขาจะจำมึงไปจนวันตายเขาจะจำเราเนี่ยมันมี2 อย่างเลยจำในทางที่ดีกับจำในทางที่เหี้ยเลยอันนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่คนทุกคำถามที่พูดมาเนี่ยเราจะจบด้วยคำว่าอันนี้ก็แล้วแต่ up to you อันนี้ก็เข้าโปรโมทเพลงให้เพื่อน up to you ก็ไปฟังกันได้ถ้ามันยังไงนะคงต้อง up to you ทำไมผู้ชายชอบเข้าช่องทางหลังผู้หญิงหรอวะไม่ใช่กูมันมีแต่ความคอมเมนต์จริงพี่เป็นไงพี่ใครเขาชอบวะไม่มันมีมันแล้วแต่รสนิยมคือถ้ามึงไม่ชอบมึงก็ต้องบอกผู้ชายนะแล้วมึงแบบมันรู้สึกอึดอัดมึงก็ต้องบอกผู้ชายว่าไม่ให้มึงจะให้เขาทำไมถ้ามึงไม่ชอบกูเคยอยากลองตอนแบบสมัยวัยรุ่นไม่เคยเพราะว่าผู้หญิงเขากลัวเจ็บเว้ยพอแค่เขากลัวปุ๊บอะมันก็ไม่สนุกละเขารู้ว่าเขาจะเจ็บของกูคือเรื่องของสุขอนามัยแล้วกูก็ถือว่ามันไม่ใช่ทางที่กูจะไปเข้าสำหรับกูเนี่ยมันมีประตูหน้าเปิดประตูเข้าไปได้แต่มันมีรูช่องหมาให้เข้ากูจะเข้าช่องหมาทำไมถ้าใครชอบนี่ก็แล้วแต่รสนิยมนะไม่ได้ไปห้ามไม่ได้ไปด่าว่าอะไรอย่างเงี้ยกูรู้สึกว่ามันมีทางที่มันกูเดินเข้าสบายอยู่ไม่ต้องพยายามมันมีรุ่นพี่กูนะที่ชอบนะมีเพื่อนชอบมีเพื่อนผู้ชายนะไม่เพื่อนผู้หญิงชอบอ่ะเพื่อนผู้ชายของเพื่อนผู้ชายที่กูเป็นผู้ชายจริงนะชอบให้ผู้หญิงยัดนิ้วอ่ะมีนะมีนะมีนะอันนี้เคยได้ยินมานะลองหน่อยเคย
อะไรลองไหมเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยก็ถ้าไม่ชอบก็ต้องบอกเขาเออก็ต้องบอกเลยอย่าไปฝืนหรือถ้าไม่เคยอยากลองก็บอกได้เออความสัมพันธ์หรือว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะมันก็ต้องอยู่ที่ความสมัครใจของคนสองคนมึงก็ต้องคุยกันมึงไม่ชอบมึงต้องบอกใช่ใช่อย่าฝืนนี่ไม่ได้นะอันตรายนะหนึ่งคือมันไม่ได้สะอาดนะนี่ก็ป่ะมึงก็ต้องมีการแต่จริงมันก็มีวิธีล้างตู้ที่แบบอ่าใช่อันนี้ก็ต้องศึกษาต้องศึกษานี่ก็ป่ะไม่ใช่แบบซีซัวเฮียแม่งเจ็บขึ้นมามันคือคนสองคนอ่ะมึงไม่ได้ทำคนเดียวเฮียคำถามที่มันเกิดขึ้นแม่งคือกลับไปคุยแล้วกลับไปคิดกับตัวเองเว้ยมันต้องอยู่ที่ว่าใครด้วยแล้วคนนั้นอ่ะเรารู้จักเขาในทางไหนคุยได้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่กูไม่สามารถให้คำตอบได้แคบๆคือกูไม่รู้เรื่องของมึงจริงๆใช่ใช่ใช่มึงต้องมาถามว่าแบบเขาพูดแบบนี้กูควรจะตอบว่ายังไงนี่ก็ป่ะเขาพูดว่าเฮ้ยกูอย่าเข้าทางนี้มึงก็ต้องบอกว่ากูไม่ให้เข้มแข็งกับความรู้สึกตัวเองอย่าใจอ่อนซึ่งถ้าเราไม่ชอบแล้วเขายังทำอยู่อันนี้มันก็ต้องนั่นกันแล้วว่า มึงไม่ให้เกียรติซึ่งกันละกันเพราะงั้นก็เดินออกมาถ้ามันไม่ไหวก็คงต้องอัพทูอยู่สมมุติว่ามีเรื่องราวที่แบบว่าอยากร้องทุกข์ลองคอมเมนต์เข้ามามีปัญหาอะไรก็ลองเล่ามาคร่าวๆแล้วถ้ามีคำถามไหนที่สามารถตอบได้จะตอบเนี่ยแต่ก็ต้องดิสเคลมเมอร์ไปก่อนว่ากูไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทก็แค่เป็นคนที่มีประสบการณ์มาบ้างเออตอบแบบเพื่อนกันคือเราทุกคนเนี่ยคือเพื่อนกันใช่กูจะคุยกับมึงแบบเพื่อนแล้วเราก็จะคุยกันแบบเพื่อนแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษาเข้ามาได้เอาละครับก็จบกับคลิปแรกของเราแค่นี้สำหรับคำถามที่ทางบ้านส่งเข้ามาเจอกันเทปหน้าวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเจอกันเทปหน้ากันวันนี้ลาไปก่อนพีซเจอกันทุกคนคือกูอ่านที่เขาส่งมาให้อ่านคร่าวๆรู้สึกว่ามันแน่ๆที่อยากรู้ไม่ใช่ต้องบอกทุกคนก่อนว่าไอ้เหี้ยคือแม่งเริ่มจากนี่เว้ยแม่งเริ่มจากเรานั่งประชุมกันใช่ป่ะแล้วก็นั่งสัมภาษณ์เคทีฟเราเว้ยใช่แล้วก็คือด่ามันไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเฮียมันทำได้ว่ะเวลาแบบมีเพื่อนมาปรึกษาเราก็จะแบบเราไม่ได้จะมานั่งตอบอะเราไม่มีเพื่อนคนไหนที่มาแล้วกูจะนั่งตอบว่าเฮียมึงแบบมึงกลับไปดีกับมันเถอะหรือมึงแบบเฮียมึงคิดดีไม่กูจะบอกว่าปัญญาอ่อนเฮียมึงคิดเฮียอะไรไม่ได้ว่ะมึงแบบโง่มึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้พวกนี้ที่พูดไปอะหมาหมดนะเขากลับไปคืนดีกัน